ต่อเลยนะครับข้อที่7ครับข้อ7ถ้า2ยกกําลัง1มีเลขหลักหน่วยเท่ากับ2และ2ยกกําลัง2มีเลขหลักหน่วยเท่ากับ4 2กําลัง3มีเลขหลักหน่วยเท่ากับ8และ2ยกกําลัง4มีเลขหลักหน่วยเท่ากับ6แล้ว2ยกกําลัง2 0 2 1มีเลขหลักหน่วยเท่ากับข้อใดเอาละครับข้อนี้ไหนเช็คยอดแชร์หน่อยสิในเพจแกปติวเตอร์เป็นยังไงเอ่ย อค่าเข้าเรียนขอคนละหนึ่งแชร์เท่านั้นเองนะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะค่าเข้าเรียนนะครับนะนี่มาไลค์หน้าเพจให้เลยนะครับนะจริงๆรางกจะต้องติวอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับนะเออฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับนะยอดไม่ถึงนะปิดไลฟ์สดเลยนะครับเอาละมาทุกคนข้อนี้ข้อที่เจ็ดนะครับข้อเจ็ดพูดถึงเรื่องเลขยกกกำลังครับ น้องดูดีๆฮะถ้าใครทําได้นี่จบอยู่แล้วนะครับใครรู้จักวิธีการทําจบเลยนะเอาละเดี๋ยวขอปิดไลฟ์สดหน่อยนะครับนะในกลุ่มลับติวต่อนะครับในกลุ่มลับเราติวต่อนะฮะอ่ะ hello ในกลุ่มลับอาจารย์ปิดไลฟ์สดหน้าเพจเรียบร้อยนะครับปิดไลฟ์สดทั้งหน้าเพจเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าคนเราดูอย่างเดียวนะครับไม่มีไลฟ์ไม่มีแชร์ไว้นะวันนั้นติวในกลุ่มลับอย่างเดียวสบายใจนะครับมาทุกคนในกลุ่มลับเรานะครับข้อนี้พูดถึงเรื่องเลขยกอมลังครับหลายคนบอกเอะเลขยกอมลังแบบนี้มันมันทํำยังไงอาจารย์อ่ะอาจารย์อธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยนะเพราะเรื่องนี้ยังไม่ได้สอนในคอร์สเรานะครับ ต้องอธิบายให้ฟังเลยนะครับเล่นะหน่ยอย่างนี้นะครับน้องสังเกตอย่างแรกเรายังไม่ต้องดูอะไรมากนะครับดูวิธีการอันนี้คือการยกกําลังแล้วดูตัวลงท้ายนะครับอย่างแรกที่น้องต้องทําเลยคือ1คือน้องจะต้องสังเกตลูปสังเกตลูปเอยวจะสอนนะสังเกตลูปคืออะไรนะครับ2น้องต้องหัดหารแล้วดูเศษเหลือหาร แล้วดูเศษเหลือเอาแค่นี้ก่อนน้องก้อรู้จัก2วิธีนี้นะครับหนึ่งสังเกตลูปลูปคืออะไรครับอาการของคําว่าลูปนะฮะน้องพอรู้จักคําว่าลูปเช่นมันวนวนกลับมาที่เดิมนะครับเขาเรียกว่าลูปเช่นน้องไปเจออ่อหนึ่งสี่เจ็ดแปดแล้วมันก็เป็นหนึ่งสี่เจ็ดแปดอย่างเงี้ยเรียกว่าลูปนะฮะลูปคือการวนซ้ําๆนะครับ แล้วหนึ่งสี่เจ็ดแปดหนึ่งสี่เจ็ดแปดอย่างเงี้ยมันลูปเท่าไหร่อาจารย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดหนึ่งสี่เจ็ดแปดเนี่ยเขาเรียกว่ามันลูปทีละสี่ลูปทีละสี่คืออะไรครับสี่ครั้งมันจะซ้ําทีหนึ่งสี่ครั้งมันจะซ้ําทีหนึ่งอย่างเงี้ยเรียกว่าลูบนะครับนะอย่างเงี้ยเรียกว่าลูปเมนะื่อก,กี้อาจารย์ปิดไลฟ์สดทั้งหน้าเพจไปแล้วนะครับใครที่อยู่ในสมาชิกในกลุ่มลับเปิดในกลุ่มลับนะครับนะเพราะว่าคนแชร์ไม่เยอะเพราะคนยังไม่เตรียมตัวอาจารย์ก็ไม่ก็ไม่มี ไม่มีอาจะเป็นอะไรครับที่จะติวข้างหน้าเพจน,นะ,ะเพราะนั้นให้คนที่อยู่ในกลุ่มดีกว่านะครับทุกคนสังเกตลูปเนี่ยเขาเรียกว่าลูปครับเอาใหม่เอาใหม่เช่นเอาไปเจอเอ่อหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยแล้วไ่เจอเลขเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าลูปครับพอหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแล้วมันก็วนกลับมาเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดแปดโทษเอาใหม่ อย่างนี้ว่าลูปลูบทีเท่าไหร่อย่างนี้เขาเรียกว่าทีละห้าห้าครั้งมันจะวนกลับมาที่เดิมหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เรียกว่าห้าครั้งวนกลับมาที่เดิมเขาเรียกว่าลูบทีละห้านะครับแล้วมันลูบทีเท่าไหร่มันดียังไงอาจารย์ครับทุกคนครับถ้ามันลูบทีละห้าตอนที่น้องจะหารเนี่ยสําคัญตรงนี้ครับตอนที่น้องจะหารให้น้องเอาห้าไปหารถ้ามันลูบทีละสี่ให้เอาสี่ไปหาร ถ้ามันลูบทีละสามวนทีละสามสามครั้งวนกลับมาทีหนึ่งลูบทีละสามนอกก้องเอาสามไปหารแล้วน้องก็ดูเศษเหลืออันนี้เอาวิธีเข้าๆก่อนนะครับอย่างแรกน้องต้องสังเกตคําว่าลูบคืออะไรนะครับมันวนทีเท่าไหร่วนทีละสี่หารด้วยสี่แล้วดูเศษเหลือนะครับดูเศษเหลือมันดูยังไงอาจารย์แก๊บไม่เป็นไรครับน้องเอาเข้าใจตรงนี้ก่อนลูบคืออะไรก่อนนะครับอ่ะแล้วน้องมาดูตรงนี้ นี่คือวิธีทํานะใครจดจดไว้นะครับนะรบหรือใครยังไม่อยากจดตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับดูย้อนหลังได้นะฮะอะต่อมาครับต่อมาตรงนี้นะแล้วยังไงต่อคะอาจารย์คะน้องก็ไปดูว่าโจทย์มันสั่งอะไรอย่างข้อนี้โจทย์มันสั่งสองกก้าลังสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเราก็ต้องทำแบบนี้สังเกตครับสังเกตก่อนนะฮะ เริ่มสังเกตยังไงครับอาจดูทุกคนดูสยกกำลัง1ได้2ตามที่โจทย์บอกนั่นแหละสองกำลัง2ก็ได้สี่ยังไม่ลูบนะยังไม่ลูบสยกกำลังสได้8ปดสบายสองกำลัง4ได้16แต่เราไม่สนใจ16เราสนใจเลขหลักหน่วยครับเลขหลักหน่วยคือเลขที่อยู่ข้างหลังสองกำลังสี่คือ6ครับ เนี่ยเขาเรียกว่าลูปตามนี้ครับแล้วมัาลูปยังไงอ่ะดูสองกำลังห้าไปยกดูสองกำลังห้ามันจะได้เป็น32ก็ลงท้ายด้วยสองเนี่ยเขาเรียกกลับมาที่เดิมแหละนี่เรียกว่าลูปสองกำลังหกเป็นหกสิบสี่ก็ลงท้ายด้วยสี่สองกำลังเจไม่เชื่น้องคูณสงดูสีคูณสได้แปดใชมสองกำลังแปดได้หเหมือนกัน นี่เขาเรียกว่าลูบแล้วเข้าใจคําว่าลูบยังนะฮะเพราะฉะนั้นข้อที่เจ็ดเนี่ยมันคือลูบทีละสี่ลูบทีละสี่นะครับลูบทีละสี่ดูลูบให้เป็นก่อนนะครับใครที่งงทีละส่วนนะครับงงทีละงงงงทีละงงคืออะไรวะงงทีละงงคือค่อยๆดูทีละตัวดูไม่ใช่มาดูงงทั้งหมดเลยเจอโจทย์งงหมดเลยการงงทั้งหมดเลยไม่ได้ครับดูโจทย์ทีละตัวนะครับค่อยๆดูลูปขึ้นลูปทีละสี่วนทีละสี่นะครับ นะเพราะฉะนั้นตอนที่น้องเอาไปหารน้องก็ต้องหารเอาสี่ไปหารนะครับคําถามคือสี่เอาไปหารอะไรทุกคนครับก่อนที่เราจะหารด้วยสี่น้องต้องรู้จักก่อนว่าไม่ว่าน้องเอาตัวเลขอะไรมาก็ตามเช่นอา่าห้ารหารด้วยสี่ไม่ว่าน้องจะเอาสี่ไปหารอะไรก็ตามเศษที่ได้ออกมามันจะมีเศษหนึ่ง เศษสอเศษสาเศษลงตัวก็เรียกเศษสหรือเศษศูนยเศษที่ได้จากการหารด้วย4เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ี่เศษเศษหเศษสเศษสและลงตัวพูดยังไงอาจารย์อ่ะเช่นน้องเอา503หารด้วย4ี่อาหารพร้อมกันใครหารไม่แม่นก็ต้องฝึกนะครับ4 1 4จับลบกันเหลือเศษ1ชัก0ูนลงมา4 2่ปจับลบกันเหลือเศษสอชักสามลงมา เอายี่สบสามสี่ห้ายี่สิบจับลบกันเหลือเศษสามเนี่ยครับทุกคนครับข้างล่างตรงนี้เรียกว่าเศษนะฮะนี่เลขเล็กสามตรงนี้เรียกว่าเศษนะฮะเราต้องสังเกตเศษให้เป็นนะครับบางคนถามว่าแล้วเศษมันดูไปทําไมอ่ะเศษเนี่ยเศษตัวนี้มันดูไปทําไมเศษเศษตัวนี้มันดูไปทําไมครับเศษตัวนี้มันดูไปเพื่อเราจะได้ตอบว่ามันลงท้ายอะไร ทุกครั้งที่น้องไปเจอโจทย์นะครับเศษมันจะไล่แบบนี้เสมอนะครับทุกคนดูนะเศษหนึ่งตอบสองเศษสองตอบสี่เศษสามตอบแปดเศษสี่ 4, ส 8, ส 4, ที่เรียกว่าลงตัวเศษสี่ตอบหกมันจะไล่แบบนี้เสมอครับตรงนี้ไม่ต้องดูแล้วเพราะมันวนลูปแล้วไม่ต้องไปดูแล้วนะฮะโจทย์สไตล์นี้ตายตัวนะครับน้องหนึ่งดูลูปนะ หนึ่งนะดูรูปรูปทีละสี่หารด้วยสี่หารเสร็จแล้วดูเศษเหลือนะครับถ้าเศษหนึ่งมันจะไล่ตอบ 2, สองเศษสองตอบ 4, สี่เศษสามตอบแปดเศษสี่ตอบหกมันจะไล่อย่างนี้ทุกครั้งนะครับคําถามกลับมาคือแล้วโจทย์มันถามอะไรอ่ะโจทย์ถามสองยกกําลังสองพันยี่สิบเอ็ดสอง ยกกำลัง2,021หนูจะรู้ได้ไงมันลงท้ายอะไรทุกคนครับนี่นี่เราเอา2,021ไปหารด้วย4ครับวิธีทำง่ายมากครับมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง2,021หารด้วย4อ่ะมาดูหารพร้อมกัน5420จับลบกันเหลือเศษ0ชัก2ลงมา สี่ได้ได้สองไม่มีครับสี่ศูนย์ใส่ศูนย์จับลบกันเหลือเศษสองชักหนึ่งลงมาสี่ระดับยี่อ็ดไม่มีสี่ห้ายี่สิบจับลบกันเหลือเศษหนึ่งนี่ไงเศษหนึ่งเศษหนึ่งตอบอะไรครับเศษหนึ่งเศษหนึ่งตอบสองคำตอบข้อนี้เศษหนึ่งตอบสองครับคำตอบข้อนี้นะเศษหนึ่งตอบสองคำตอบข้อนี้คือตอบสองครับฝนช้อยข้อที่หนึ่งเลยฝนฟับเลย ดูแบบนี้นะครับดูที่ว่ามันหาแล้วเหลือเศษอะไรนะครับถ้าใครยังงงเอาใหม่ข้อนี้ตอบช้อยข้อหนึ่งไปแล้วนะตอบช้อยข้อหนึ่งเรียบร้อยนะครับอสวัสดีน้องคนละครึ่งครึ่งหนึ่งของชีวิตนะสวัสดีนะครับอพัชราพรนะตอบไปข้อแปดแล้วนะออแสดงว่าทาม,มาก่อนนะครับเยี่ยมมากมาเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ให้เข้าใจนะครับเช่นโจทย์ถามว่าสองยกาลัง สองห้าหกสามลงท้ายด้วยเลขอะไรอ่า uh huh. ลงท้ายด้วยเลขอะไรเราก็ทําไงครับเอาอะไรสองห้าหกสามสองห้าหกสามตั้งหารด้วยลูปทีละสี่อันนี้สําคัญมากนะเราต้องดูรูปให้เป็นนะครับว่ารูปทีละเท่าไหร่นะครับคําตอบข้อนี้คําลูปคือทีละสี่นะครับนรอก็เอาสี่ไปหารน,นะครับสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่จับลบกันเลเซษหนึ่งชักหกลงมา สี่สี่สิบหกจับลบกันเหลือเศษศูนย์ชักสามลงมาสี่ได้สามไม่มีครับสี่ศูนย์เป็นศูนย์จับลบกันเหลือสามไม่ใช่ตอบสามนะเศษสามนี่คือเศษนะครับเศษไล่เศษหนึ่งตอบสองเศษสองตอบสี่เศษสามตอบแปดเศษสามตอบแปดนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือแปดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ ก็ต้องดูเรื่องเศษเหลือให้เป็นนะครับว่ามันเหลือเท่าไหร่เศษมันลงตัวยังไงนะครับแล้วรูปมันดูยังไงนะโจ์สไตล์นี้จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับสองสเตปนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับสังเกตรูปหารและดูเศษเหลือนะครับนะอ่าต่อไปเพื่อเราได้เข้าใจมากขึ้นครับลองดูข้อที่8ดครับทุกคนครับลองดูข้อ8ข้อ8ด ทศนิยมตำแหน่งที่สองพัน้าริบสี่ของ1นส่วนเจมีค่าเท่ากับข้อใดทุกคนจำไว้นะโจทย์แนวที่เป็นลูปเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่มันเหมือนจะทำไม่ได้มันเหมือนจะเยอะแยะมากมายมันเหมือนเราจะทำไม่ได้เพราะอะไรครับมันคือทศน์ทศนิยมตำแหน่งที่สองพันห้าร้อยหกสิบี่ครับ ถ้าน้องคิดง่ายๆก็คือใครจะนั่งไล่บ้าหาดูไหมแต่เราจะใช้โจทย์เนี้ยมาช่วยได้คือโจทย์แนวที่เป็นลูปครับแต่อย่างแรกน้องต้องหาลูปให้เจอว่าข้อเนี้ยมันลูปทีละเท่าไหร่นะครับน้องก็ต้องมานั่งหารครับหนึ่งตั้งหารด้วยเจ็ดดูซิว่ามันจะลูปยังไงไหนึ่งตั้งหารด้วยเจ็ดเามาหารพร้อมกันครับ อันนี้ต้องหารให้แม่นเลยนะใครหารไม่แม่นนี่ตายเลยนะครับต้องหารให้แม่นนะ70มันหารไม่ได้ไงใส่จุดเติม0ูนย์จจับลบกันเหลือเศษ3เหมือนเดิมใส่0เข้าไป7ได้30มไม่มี7 4 28จับลบกันเหลือเศษ2ชักศูนล,ลงมาเหมือนเดิมนะฮะ7ได้20ไม่มี7 2 14จับลบกันเหลือเศษ6ชักศูนย์ลงมา เจ็ดเไม่มีเจ็ดปดห้าสิบหกจับลบกันเหลือเศษสี่ชักศูนย์ลงมาเจ็ด้40สี่สไม่มีไปต่อเจ็ดห้าสสหจับลบกันเหลือเศษห้าชักศูนย์ลงมาเจ็ดห้าสไม่มีเจ็ดดสี่สมีคนบอกยังยังยังไม่พออีกเหรอเนี่ยนะฮะลบกันห้กับสี่ก้ลบกันเหลือเศษหชักศนลงมาเจ็ดหนึ่งเจ็ด เอาละเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับลบกันเหลือเศษสามน้องสังเกตอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมเริ่มหนึ่งจบหนึ่งแล้วเดี๋ยวน้องทำต่อก็จะเป็นอะไรครับสี่สองแปดไปเรื่อยๆรื่อยเห็นอะไรไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าลูปนะครับตรงไหนคือลูปนี่ฮะตั้งแต่เลขหนึ่งถึงก่อนเลขหนึ่งตรงนี้เรียกว่าลูปครับ หนึ่งสี่สองแปดห้าเจ็ดนี่เลียกว่าลูบครับทุกคนครับนะแล้วค้อนี้ลูปทีเท่าไหรเอานับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูปทีละหกแล้วบางคนอ๋อแล้วมันจะลูบทีละหกแล้วมันจะต้องเอาหกไปหารใช่ไหมใช่แล้วเมื่อกี้มันยกกําลังอาจารย์อะทวนนิดหนึ่งเมื่อกี้มันยกกําลังอาจารย์บอกถ้าเป็นเศษ ถ้ามันรูปทีทีละสี่เนี่ยเศษที่เป็นไปได้ก็หนึ่งสองสามแล้วก็ลงตัวใช่ไหมครับเราก็จะไล่เป็นเศษหนึ 1, ่งเศษสองเศษสามเศษสี่แล้วข้อน,นี้มันไม่เห็นมีเลขยก่งกำลังมันจะไล่ยอย่างไงมันคือดูที่ตำแหน่งทศนิยมครับทุกคนครับอ่ะช้าๆเลขหนึ่งฮะเขาเรียกว่าตำแหน่งที่หนึ่งเลขสี่ตำแหน่งที่สองเลขสองตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่ห้าตำแหน่งที่หก เข้าไปเล่นเรื่องทศนิยมตำแหน่งที่ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่ห้าตำแหน่งที่ 2, หกแ,แ,แ,แล้วข้อนี้หารอะไรหารหกทุกคนช้าๆหารด้วยหกมันต้องมีเศษอะไรบ้างหารด้วยหกอ่ะต้องมีเศษอะไรบ้างเศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษสี่เศษห้าเศษหกเรียกว่าลงตัวนะครับพราะนั้นเราก็ไล่ดีครับ ถ้าเศษหนึ 1, ่งตอบหนึ 2, ่งเศษสองตอบสี 8, ่เศษสามตอบสองเศษสี่ตอบแปดเศษห้าตอบห้าเศษหกตอบเจ็ดเศษหกก็คือลงตัวนะมันจะไล่แบบนี้ทุกครั้งครับนะฮะข้อนี้คือมันลูปหกไงหลายคนก็เลยงงวนะ่ามันลูปหกมันจะยังไงลูปหกเศษที่จะเกิดขึ้นไปได้นะครับเศษที่จะเป็นไปได้คือเศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษสี่เศษห้าเศษหกเขาเรียกว่าลงตัวนะครับ พอน้องไล่ยางี้ได้แล้วนะครับลูกก็รู้เศษก็รู้ว่าเศษจ,จะมีอะไรบ้างนะครับแล้วเศษอะไรตอบเลขอะไรต้องรู้นะครับเราไล่มาแล้วอ่าลูกเหมือนทศยมซ้ำไหมครับใช่เลยมันคือทศยมซ้ํานะครับแต่ข้อนี้ยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องทศิยมซ้ํามันจะซ้ำไงซ้ำแล้วจะวนไปเรื่อยนะครับนะมันก็จะวนหนึ่งสี่แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสี่สองแปดห้าเจ็ดหนึ่งสี่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับเขาดันถามว่า ตำแหน่งที่สองพันห้าหกสิบสี่เนี่ยมันลงมันมันลงเลขอะไรนะครับถ้าเรารู้วิธีการมันก็จะง่ายสองพันห้ารสิบสี่ตั้งใช่ไหมหารด้วยรูปคือรูปทีละหกแล้วดูเศษเหลือเออเนี่ยใครถ้าใครงงนะน้องพิมพ์มาเลยนะอาจาจรย์เก็บจะได้ตอบได้นะครับเพราะว่าอาจเาก็บเกาพยายามอธิบายให้ละเอียดที่สุดแล้วแหละนะครับ เอาโดยส่วนตัวอาจารย์ติวเอกคณิตศาสตร์ด้วยอาจารย์อาจาอาจะพูดไวนิดหนึ่งนะครับแต่น้องถามได้ครับนะถ้างงในไฟ์สดยิ่งต้องถามเลยนะมาจะได้ตอบได้นะครับอ่พอดีไม่ใช่คณิตใช่ครับคือบางคนไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ครับเขาบางทีเขาอาจจะอะไรเขาเข้าใจแต่ไม่เหมือนเดิมนะฮะมันมันเหมือนจะเข้าใจแล้วกลัวประมาณนั้นนะครับนะถามได้ครับถามได้นะทุกคนแล้วก็หกไปหารนะครับแล้วก็ดูเศษเหลือไอเดียเหมือนเดิม กสี่ยี่สี่ทุกคนแล้วถ้าหนูห่านไม่เป็นล่ะคะจบเลยชีวิตนี้นะครับจบเลยไปฝึกเรื่องการห่านมาด้วยนะถนะ้าหนูห่านไม่เป็นล่ะคะจบเลยนะครับไม่ต้องคุยกันแล้วนะต้องห่านให้เป็นนะครับชักกันเหลือนหนึ่งนะชักหกลงมานะครับหกสองสิบสองนะจับลบกันเหลือเศษสี่ชักสี่ลงมาหกเจ็ดสี่สองหกเจ็ดสี่สิบสองนะจับลบกันเหลือเศษสองครับเนี่ยตัวนี้คือเศษนะตัวนี้คือเศษเศษสอง แล้วเขามาไล่เมื่อกี้นี้เศษหนึ่งตอบหนึ่งเห็นไหมเศษสองตอบเศษสองตอบสี่คำตอบข้อนี้คือสี่ครับนะเศษสองตอบสี่ 4, ตอบช้อยข้อที่สามครับข้อแปดตอบช้อยที่สามฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่เป็นลูปครับลูปแล้ววนทีละซ้ำซ้ำแล้วโจทย์ถามไกลๆนะจำไว้เลยนะโจทย์ถามไกลๆอะไรก็ตามนะฮะ น้องจะต้องดูลูปให้เป็นว่ามันวนทีละเท่าไหร่มันจะวนเป็นแพทเทิร์นครับแล้วดูให้ดีว่ามันลูปเท่าไร่สมมติน้องไปเจอรูปสิบอ่ะรูปสิบสมมตินะรูปสิบก็จะมีเซตหนึ่งเซตสองเซตสามเซตสี่เซตห้าเซตหกเซตเจ็ดเซตแปดเซตเก้าแล้วก็ลงตัวใช่ไหมน้องเอาสิบไปหารแล้วดูเศษเหลือแค่นั้นเองครับนี่เขาเรียกว่าโจทย์ที่เป็นเรื่องลูปนะนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับใครไม่เข้าใจนะ ถามอาจารย์ย้อนหลังได้นะครับหรือถ้าอาจจะไม่กล้าถามในในไลฟ์สดก็ทักเข้ามาในช่องแชทแต่ว่าบางทีมันซ่อนนะรออาจารย์ไปตอบนิดหนึ่งนะครับนะถ้าใครงงตรงไหนนะครับวันนี้จะไว้แปดข้อก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปติวในหนังสือต่อนะครับเดี๋ยวอันนี้ยกไปที่หน้านะครับยกไปที่หน้าเพราะเดี๋ยวเราต้องติวในกลุ่มอ่ากลุ่มใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวจบชีดนี้เราไปติวตะลุยโจทย์ในเล่มถัดไปต่อนะครับนะอ่ะสำหรับในช่วงที่หนึ่งอาจารย์จะไว้ตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปเราจะเข้าสู่การติวช่วงที่สองนะครับ นาะหยิบชีชที่เป็นช่วงที่2ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตตัดสลับไปในกลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะติว2กลุ่มแล้วนะบบวันนี้เห็นข่าวเข้าข้า,ขามาแล้วนะครับท้องถิ่นนะเตรียมตัวนะครับท้องถิ่นนะครับเตรียมตัวน้องก็จะเจอคณิตไทยอังกฤษเหมือนเดิมแหละนะครับจะหลักสูตรใหม่หลักสูตรเก่าน้องเตรียมอ่านไปนะครับคณิต ไทยอังกฤษนะครับเตรียมอ่านได้เลยครับสามวิชานี้นะแล้วก็กฎหมายของท้องถิ่นสอบท้องถิ่นจะไม่สอบกฎหมายท้องถิ่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเตรียมตัวเถอะครับนะวันนี้อาจารย์เห็นหนังสือที่ประชุมคร่าวๆแล้วแหละนะครับก็เตรียมตัวไว้เถอะนะครับเร็วๆนี้แน่นอนนะครับน่าจะเป็นน่าจะบรรจุทันเดือนมกราปีหกสี่นะครับอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับเรื่องข่าวสารนะตามนะครับตามดีๆนะแล้วอย่าพึ่งท้อใครที่บอกว่าหนูสอบสอบไม่ได้ปีปีห3สาหนูท้อมากเลยนะ น้องอ่านหนังสือเตรียมตัวต่อไปนะครับนะเดี๋ยวน้องถ้าน้องพยายามเดี๋ยวโอกาสนั้นน่ะถ้ามันมาถึงน้องจะเป็นคนแรกที่คว้ามันได้นะครับอ่านหน e ังสือทุกวันครับอ่านวันนิดวันหน่อยเสริมตัวเองไปเรื่อยๆนะช่วยพวกเราได้นะครับในการเตรียมตัวสอบนะนะไม่ไม่ไม่ใช่พวกเราทิ้งการสอบไประหว่างทางเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นอะไรที่เราคิดไม่รอบคอบนะครับถ้าคิดที่รอบคอบไปดีเนี่ยอ่านหนังสือเตรียมตัวต่อไปครับแลจะช่วยพวกเราได้นะครับนะ